ว่าโลกเราจะสงบสุขได้มีความสมบูรณ์ได้ทุกอย่างถ้าเราพูดง่ายๆว่าเราปฏิบัติธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือหน้าที่แต่ละท่านแต่ละคนให้รู้จักรักษาหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเชื่อเถอะว่าโลกเรามีแต่ความร่มเย็นหน้าหลักคือธรรมะกระจายธรรมะมีความสมบูรณ์ที่สุดเช่นว่าเรามีหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นศิษย์หน้าที่ของความเพื่อนหน้าที่ของความเป็นเจ้านายหน้าที่ของความเป็นลูกน้องเราแต่ละคนแต่ละคนทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องจนกระทั่งเรามีหน้าที่ของความเป็นศาสนิกของเรามีหน้าที่ของความเป็นประชาชนของเราเราก็ทำในละหน้าที่แต่ละหน้าที่ในแต่ละฐานะเมื่อเราอยู่ในฐานะใดเราทำหน้าที่อันนั้นแล้วได้เลยคือความเจริญอย่างสมบูรณ์ที่สุดของโลกโลกจะไม่มีความขาดแคลนโลกจะไม่เขามีความเดือดร้อนเลยนั่นแหละคือความเจริญของโลกและความเจริญของธรรมะของเพราะนั้นการกระจายหน้าที่การทำให้ทุกคนรู้จักหน้าที่นั้นแหละคือการสอนธรรมะที่ถูกต้อง